พูดถึงเรื่องโผงครม.กันทุกเช้านะครับเพราะว่าจนถึงนาทีสุดท้ายอย่างที่เคยย้ำกันสามารถมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอแล้วตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆแต่จะเปลี่ยนชื่อแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเปลี่ยนกลับกันอีกไหมต้องจับตากันแต่ดูจากหน้าตาโฉมหน้าครม.ชุดใหม่แล้วก็มีคำถามเหมือนกันว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมีอำนาจในการตัดสินใจเลือกคนที่ตัวเองต้องการจริงๆได้มากแค่ไหนวันนี้เนชั่นวิเคราะห์อยู่กับคุณยอดธีวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณยอดครับสวัสดีครับคุณปิงครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ต้องบอกว่าประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์แคนดิเดตของรัฐมนตรีแต่ละที่นะฮะเหมือนเราอยู่ในบริษัทมหาชนเนี่ยจะตั้งกรรมการบริษัทเราก็ต้องมีสิทธิ์ตรวจสอบเพราะประชาชนเป็นคนเลือกตั้งเข้าไปมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนใครหลายคนบอกว่าปล่อยให้เขาทำงานไปก่อนพิสูจน์ความสามารถกันก่อนแต่เราก็สามารถดูความเหมาะสมได้ตั้งแต่ต้นเพราะจริงๆเรื่องนี้กฎหมายก็กำหนดคุณสมบัติเอาไว้แล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีรัฐมนตรีบางคนหรือไม่ที่เป็นแคนดิเดตแล้วเนี่ยอาจจะไปต้องคุณสมบัติขึ้นเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แบบนี้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามแล้วก็เป็นหน้าที่ของว่าที่รัฐมนตรีเหล่านี้ในการที่จะต้องสร้างผลงานและพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าที่รัฐมนตรีชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นว่าที่ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีจริงๆมีบางคนไหมฮะที่ชื่อเป็นว่าที่แล้วสุดท้ายอาจจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีผมชวนมาดูพรรคนี้เลยฮะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพรรคที่ไม่นิ่งมากที่สุดนะแล้วก็มีการต่อรองกับหัวหน้ารัฐบาลอยู่เสมอครับว่าจะเอาตำแหน่งนู้นไม่เอาตำแหน่งนี้สุดท้ายส่งโควต้าของตัวเองมาแล้วในความเป็นจริงจะเป็นแบบที่ส่งหรือเปล่าอ่ะมาดูที่ชัดแน่ๆเนี่ยก็คือมีนามสกุลวงสุวรรณพ่วงท้ายครับอันนี้น่าจะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกควบรัฐมนตรีทรัพย์อีกหนึ่งรัฐมนตรีว่าการที่ชื่อน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วถึงแม้จะมีการเขย่ากันหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่บอกเขย่านี่ไม่ได้เขย่าภายในพลังประชารัฐนะแต่เขย่าระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเนี่ยปรากฏว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังคงเป็นชื่อนี้คุณยอดก็คือผู้กองธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรเพื่อไทยเขายอมแล้วเขาเพียงแต่ส่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรมาคอยคุมให้ปรับนโยบายไปทิศทางของเพื่อไทยรัฐมนตรีหลายสมัยอย่างคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็ไม่น่าจะพลิกโผครับรอบนี้มาช่วยคุณหมอชลน่านเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขแต่เอ๊ะด็อกเตอร์ดารุบลมายังไงคือถ้าใครเมื่อคืนนี้ตอนค่ำๆเนี่ยได้ติดตามข่าวโผครม.ยังไม่ใช่ชื่อนี้เลยครับเพราะชื่อนี้เพิ่งจะมีข่าวมากลางดึกเมื่อคืนนี้เองตอนแรกเนี่ยก็เอ๊ะใส่ชื่อผิดหรือเปล่าต้องเป็นคุณไพลิกสิครับเพราะมีชื่อในโผว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แต่ปรากฏล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าเอ๊ะอาจจะมีการสลับนาทีสุดท้ายเป็นชื่อของอาจารย์แหม่มศาสตราจารย์ดร.นฤมลพินโยศิลวัฒน์มาแทนคุณไผ่ลิกในตำแหน่งเดียวกันนั่นก็คือรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แต่เห็นว่ามีกระแสข่าวเข้ามาล่าสุดอีกว่าอาจจะเป็นชื่อคุณไผ่ลิกกลับมาสลับอีกรอบสลับกันไปสลับกันมาขึ้นอยู่กับการต่อรองภายในแต่ถ้าเราเทียบบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะเราแทบไม่เห็นบทบาทอาจารย์แหม่มดร.นฤมลเลยเราเห็นแต่บทบาทคุณไผ่ลิกครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยคุณไผ่ลิกก็มีบทบาทสัมพันธ์มากในการออกมาแสดงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐใช่ฮะคราวนี้ไปดูกันระหว่างคุณไผ่ลิกและอาจารย์แหม่มว่าเอ๊ะสลับกันยังไงคือเราได้รับข่าวแจ้งมาว่าพลังประชารัฐน่ะแจ้งสำนักงานเลขาธิการครม.ขอเปลี่ยนชื่อจากคุณไผ่ลิกมาเป็นอาจารย์แหม่มครับแล้วชื่อของอาจารย์แหม่มเนี่ยถามว่าที่ผ่านมาในรัฐบาลชุดที่แล้วนะมีตำแหน่งอะไรบ้างเราก็คงจะคุ้นเคยกันครับที่อาจารย์แหม่มเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานแต่ก็ถูกปลดฟ้าผ่าพร้อมกับผู้กองธรรมนัสนั่นสิฮะตอนนั้นช่วยเสียเฮงอยู่ที่กระทรวงแรงงานแต่ก็ถูกปลดรอบนี้ดูเหมือนจะมีชื่อมาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์จะเป็นยังไงต่อไปสำหรับอาจารย์แหม่มนั้นเข้าสู่งานด้านการเมืองจากการร่วมงานกับพลังประชารัฐลงสมัครเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่5นะครับรอบแรกก็ได้รับการเลือกตั้งเลยครับและเคยดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกรัฐบาลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ในปีนี้ไม่ได้ลงสมัครคือตอนแรกก็มีกระแสข่าวออกมาหลากหลายตอนก่อนจะเลือกตั้งว่าอาจารย์แหม่มจะอยู่ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่เท่าไหร่จนกระทั่งสุดท้ายเจ้าตัวออกมาแถลงเองเลยว่าไม่ขออยู่ในบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐเลยแม้แต่ลำดับเดียวแต่วงในออกมาเลยวงในตอนนั้นบอกว่าตำแหน่งปาร์ตี้ลิสต์ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนัก
คือก่อนหน้านี้ก็อยู่ในลำดับต้นๆแต่พอเนื่องจากมีคนเป็นผู้สนับสนุนบ้านยงบ้านใหญ่ในพลังประชารัฐมาก็ดันท่านไปเรื่อยๆตำแหน่งเนี่ยลงลำดับมาเรื่อยๆแล้วรอบนี้ไม่ลงแล้วที่สำคัญเนี่ยความใกล้ชิดของอาจารย์แหม่มกับพลเอกประวิตรลุงป้อมเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงถ้าเทียบกันที่ชื่อชั้นความสามารถนะโอเคอาจารย์แหม่มก็ดูจะเข้าทางในแง่ของรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ต้องอาศัยความรู้นะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาช่วยด้านพาณิชย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของพลังประชารัฐเรายังไม่ฟันธงเพียงแต่ว่ามีกระแสข่าวมาว่าอาจจะเปลี่ยนตัวนี่ฮะคือเมื่อคืนมีข่าวว่าจะเปลี่ยนจากคุณไผ่ลิกเป็นอาจารย์แหม่มตอนนี้ล่าสุดมีข่าวมาอีกว่าอาจจะมีการงัดกันภายในพรรคพลังประชารัฐอาจจะกลับเป็นชื่อคุณไผ่ลิกเหมือนเดิมรอดูนาทีสุดท้ายจริงๆเอาให้นิ่งว่าจะเป็นใครระหว่างคุณไผ่ลิกกับอาจารย์แหม่มนะฮะครับอันนี้คือพลังประชารัฐที่ยังฝุ่นตลบกันตลอดแล้วก็ยังไม่แน่ว่าถ้าเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วก็อาจจะฝุ่นตลบเพราะว่าเก้าอี้มันมีน้อยกว่าคนที่อยากจะเป็นนะครับคราวนี้เราไปดูกันต่อนะครับนี่พ่อใหญ่ถิ่นอันนี้เก้าอี้ที่ชัดขึ้นเรื่อยครับชัดขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะต้องขนานนามคุณสุทินคลังแสงว่าชื่อนี้แล้วคุณยศเฮ้ยแต่ก่อนเราจะเรียกว่าพ่อใหญ่สุทินนะนี่นักข่าวเมื่อวานนี้ไปแซวแล้วครับไปเรียกคุณสุทินว่าเป็นบิ๊กทินแล้วเพราะไหนๆก็มีชื่อว่าจะคุมกลาโหมเรียกบิ๊กทินได้ไหมบิ๊กทินคุณสุทินบอกหัวเราะเลยแล้วบอกยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ชื่อนี้ขอเป็นสมอแกบอกขอเป็นสมอก่อนดีกว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีชื่อสลับกันไปสลับกันมาจนวินาทีสุดท้ายที่เป็นชื่อคุณสุทินเราก็ยังไม่มั่นใจแบบ 100% ครับก็เลยใช้วิธีการยังไงก็คือเช็คทั้ง2ทางเช็คทั้งทางของเพื่อไทยว่าเสนอไปจริงไหมแกนนำระดับสูงก็ออกมายืนยันเช็คไปทางกองทัพด้วยครับว่าจากที่เคยมีกระแสต้านว่าแบบไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับเท่าไหร่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเราก็เลยไล่เรียงมาเป็นข้อมูลว่าแกนนำระดับคีย์แมนของเพื่อไทยและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพยืนยันว่าแนวโน้มล่าสุดน่าจะเป็นบิ๊กทินคือยืนยันตรงกัน2ฝั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดแล้วปัญหาที่เคยมีเดิมล่ะที่บอกคนในกองทัพไม่ค่อยยอมรับคุณสุทินเท่าไหร่ก็มีรายงานว่าทางพรรคเพื่อไทยท่านผู้ชมฮะได้เคลียร์ปัญหาและความไม่เข้าใจกับทางฝ่ายต่างๆทั้งหมดแล้วและพรรคเพื่อไทยยืนยันฮะจะเสนอชื่อพลเรือนเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อให้เป็นมิติใหม่ของรัฐบาลประชาธิปไตยมิติใหม่ยังไงมิติใหม่ก็คือรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยตั้งแต่ยุคคุณชวนหลีกภัยยุคคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเอาพลเรือนไปนั่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมครับแต่ของคุณสุทินจะเป็นมิติใหม่มากๆเพราะคนที่ไปนั่งนอกจากเป็นพลเรือนแล้วไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยครับก็คือขาลอยไปนั่งเป็นกลาโหมเลยคือไม่ได้ควบไม่ได้ควบปกติที่เราเห็นที่ผ่านมาถ้าเป็นพลเรือนอาจจะเห็นนายกควบกลาโหมแต่คราวนี้เนี่ยคือคุณสุทินเลยแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากเท่าไหร่นักในแง่ของกองทัพความมั่นคงครับแล้วมาคุมกลาโหมคราวนี้โอ้โหจะเป็นพ่อใหญ่สุทินคนเคยเป็นครูมาก่อนไปอยู่ท่ามกลางแม่ทัพนายกองเนี่ยมันต้องมีคนคู่ใจไปบ้างใครจะไปช่วยคุณสุทินนะก็มีรายงานมาเหมือนกันว่ามีแนวโน้มสูงที่จะแต่งตั้งพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาไปเป็นที่ปรึกษาชื่อนี้คุ้นไหมคุ้นสิฮะแล้วเขาบอกว่าสองท่านนี้เนี่ยสนิทสนมกันมาคุณยอดตั้งแต่สมัยร่วมงานกันแท้รักใครแล้วแล้วแน่นอนพลเอกธรรมรักษ์เคยเป็นแม่ทัพเลือกตั้งภาคอีสานคุณสุทินเป็นสสมหาสารคามหลายสมัยแต่พลเอกธรรมรักษ์เป็นแม่ทัพภาคอีสานของอีกพรรคหนึ่งนะของไทยรักไทยนะยุคปัจจุบันเนี่ยของพลังประชารัฐนะใช่ใช่ที่นี่นะแต่เขาคุ้นเคยกันมาก่อนเพราะว่าเคยอยู่ไทยรักไทยร่วมกันมานะฮะแล้วในการเลือกตั้งปีนี้พลเอกธรรมรักษ์เป็นแม่ทัพหาเสียงภาคอีสานของพลังประชารัฐครับแต่ก่อนหน้านั้นเคยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมาก่อนในรัฐบาลพรรคไทยรักไทยมันก็สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของคุณสุทินด้วยว่าดูเหมือนจะพยายามคุยกับคนที่อาจจะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณสุทินได้บ้างหรือให้กับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้บ้างในกระทรวงกลาโหมเราไปฟังกันนะครับไปดูกันต่อสำหรับคุณสุทินว่าคุณสุทินพูดว่ายังไงบ้างคุณสุทินให้สัมภาษณ์เมื่อวานที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับบอกว่าเป็น1ใน35คนที่เป็นรัฐมนตรีแน่นอนแหละแต่ยังไม่ยืนยันสักทีว่าเป็นตำแหน่งไหนบอกว่ายังไม่มั่นใจเป็นแค่ข่าวครับทีนี้นโยบายล่ะอย่างที่มีคำถามเยอะว่าแล้วจะไปยกเลิกการเกณฑ์ทหารจะไปปฏิรูปกองทัพยังไงคุณสุทินก็บอกทุกนโยบายเราต้องทำส่วนจะทำได้ช้าได้เร็วอยู่ที่ความเป็นจริงและองค์ประกอบนั่นความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงก็คือเอาเรื่องจริงมาคุยกันแล้วก็องค์ประกอบต่างๆอ
อีกหนึ่งอันที่น่าสนใจคือนักข่าวสายความมั่นคงคุณวัฒนาราน่วมถามคำถามที่ค่อนข้างแรงบอกท่านจะให้ความมั่นใจกับคนในกองทัพยังไงในเมื่อท่านไม่สันทัดเรื่องความมั่นคงเลยท่านก็บอกว่าคิดว่าทุกอย่างเรียนรู้ได้เราก็เรียนรู้จากคนในกระทรวงนั่นแหละแล้วก็ตั้งทีมงานขึ้นมาก็เลยนำมาสู่คำถามที่ว่าแล้วทีมงานเนี่ยใครจะมาเป็นที่ปรึกษาบ้างที่มีชื่อพลเอกธรรมรักษ์ขึ้นมาครับคุณสุทินก็เลยบอกมีคนสนิทมีคนรู้จักมักคุ้นเป็นธรรมดาแต่ทุกคนก็ยังไม่มั่นใจ 100% แต่ก็มีการยึดหลักการทำงานฮะให้เกียรติทุกฝ่ายยึดความเป็นจริงแกพูดความเป็นจริงบ่อยนะไหนทำได้เร็วก็ทำอันไหนติดข้อจำกัดก็เข้าใจเข้าใจด้วยนะไม่หาทางแก้ข้อจำกัดนะแต่จะเดินไปพร้อมๆกันอันนี้มันจะสอดคล้องกับที่นายกเศรษฐาพูดครับไม่อยากใช้คำว่าปฏิรูป อยากใช้คำว่าพัฒนาร่วมกันแล้วประเด็นนี้ล่ะกลัวไหมเพราะว่ามีซินโดรมเป็นซินโดรมของพรรคในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสมัยไทยรักไทยนะฮะแล้วก็เรื่อยมาจนถึงเพื่อไทยสมัยคุณยิ่งลักษณ์ที่ถูกรัฐประหารมาถึง2ครั้งครับแล้วมาคราวนี้จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกคุณสุทินบอกแบบนี้ยังไม่คิดเรื่องนั้นนะคิดว่าทุกคนคงไม่อยากทำยังไม่มีใครคิดวันนี้วันหน้าไม่รู้นะยังไม่มีใครคิดวันนี้คนจะทำก็ยังไม่คิดคนจะไปปราบก็ยังไม่คิดครับคิดว่าไม่มีแล้วเราเดินผ่านจุดนั้นมาแล้วอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่หลายคนก็คิดว่าการนำพลเรือนเข้าไปจะได้ไม่อยู่ภายใต้อานัตของฝ่ายทหารหรือฝ่ายความมั่นคงอย่างเครือข่ายของพลเอกประยุทธ์ถ้าสมมุติว่าเป็นชื่อก่อนหน้านี้เราไปดูกันนะครับที่มาที่ไปนะฮะก็คือจริงๆแนวทางของพรรคเพื่อไทยที่จะไปคุมกลาโหมเนี่ยมีอยู่2แนวทางแนวทางแรกคือเอาอดีตนายทหารระดับสูงของตัวเองไปคุมแต่พรรคหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ไงก็เลยมีข่าวออกมาหลังจากนั้นว่าเอ๊ะเหมือนไปขอให้บิ๊กตู่ช่วยว่าเอ๊ะมีใครเหมาะสมมั้ยก็เลยมีข่าวบิ๊กเล็กครับพลเอกณัฐพลนาคพานิชก่อนหน้านี้ที่มีชื่อในโผว่าอาจจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่ทีนี้ในเพื่อไทยเองเขาก็เกรงกันคุณยอดว่าระยะยาวเนี่ยเหมือนจะต้องไปอยู่ใต้อานัตของบิ๊กตู่โดยเฉพาะงานบริหารกองทัพงานความมั่นคงแล้วไม่เป็นผลดีกับเพื่อไทยเองก็จะแยกไม่ออกระหว่างความมั่นคงว่าเพื่อไทยคุมหรือบิ๊กตู่คุมคราวนี้ถ้าจะเอาพลเรือนมาทางพรรคก็เตรียมคนเอาไว้แล้วแต่เกรงว่ากองทัพจะไม่ยอมรับซึ่งในช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับแต่สุดท้ายล่าสุดก็เห็นว่ามีความยอมรับมากขึ้นอันนี้ก็เป็นงานท้าทายของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่านักวิชาการด้านความมั่นคงหลายคนก็มองว่าพรรคเพื่อไทยนั้นทิ้งงานด้านความมั่นคงไปเลยถ้าไม่สามารถทำตรงนี้ได้ดีเนี่ยในอนาคตเสถียรภาพของรัฐบาลก็อาจจะลำบากด้วยเนี่ยฮะไปวิเคราะห์กันต่อเนื่องเราไปดูอีกหนึ่งคนที่ทำให้รัฐบาลเศรษฐาหนึ่งมันยี้ในสายตาประชาชนโอ้โหกลายเป็นเรื่องร้อนกันเลยเป็นที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่กับชื่อนี้ที่ออกมาเมื่อวานครับชื่อของคุณพิชิตชื่นบานเป็นว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกอีกหนึ่งคนนอกจากมาดามแจ๋นแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้ถ้าไปดูประวัติการทำงานที่ผ่านมาคุณพิชิตชื่นบานครับเคยเป็นหัวหน้าทีมทนายคุณทักษิณคดีที่ดินรัชดาครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมีข่าวเรื่องของถุงขนม2ล้านนำมาสู่การที่ศาลลงโทษจำคุก6เดือนฐานละเมิดอำนาจศาลถุงขนม2ล้านก็ในลักษณะว่าถือซองเอกสารไปแต่ภายในมีเงินอยู่แล้วก็ไปให้กับธุรการหน้าศาลครับเลยตอนนั้นโดนฐานละเมิดอำนาจศาลไปปี54เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับปี57ถ้าจำได้เป็นหัวหน้าทีมทนายของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในคดีจำนำข้าวและปี62ก็ลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักษาชาติแต่ปรากฏพรรคถูกยุบไปเนี่ยฮะอันนี้คือประวัติที่ผ่านมาแล้วคนเน้นตรงนี้เรื่องของการโดนลงโทษจำคุกมาก่อนแล้วก็ถุงขนม2ล้านเนี่ยนะลงโทษจำคุกโดยศาลมีคำสั่งนะคราวนี้ไปดูกันต่อครับคุณพิชิตชื่นบานมีสิ่งที่อาจจะไปขัดคุณสมบัติหรือไม่เพราะว่าถ้าไปกลางรัฐธรรมนูญดูมาตรา160กำหนดไว้ว่ามีวงเล็บ7ฮะที่บอกไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นนี่นะเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วก็มีอีกหนึ่งมาตราไปดูกันต่อฮะเป็นวงเล็บ7เหมือนกันมาตรา98ที่กำหนดคุณสมบัติว่าเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ
คือเนี่ยฮะมีเงื่อนไข10ปีไม่งั้นเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แล้วก็ในมาตรา160เมื่อสักครู่ก็คือต้องคำพิพากษาคราวนี้เราไปดูความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณพิชิตกันบ้างอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.บอกว่าเรื่องที่เคยถูกจำคุก10ปีแล้วมีคุณสมบัตินั้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติของส.ส.นะฮะตามรัฐธรรมนูญแต่กรณีรัฐธรรมนูญให้ดูรัฐมนตรีเนี่ยต้องไปดูมาตรา160อนุ7ซึ่งไม่ได้ระบุเวลาเว้นแต่เป็นเรื่องของการประมาทละหุโทษหรือหมิ่นประมาทกรณีละเมิดอำนาจศาลแล้วนำถุงขนมใส่เงิน2ล้านมาให้เจ้าหน้าที่ธุรการศาลศาลลงโทษจำคุกไปแล้ว6เดือนโดยไม่รอลงอาญามันไม่ใช่ละหุโทษชื่อนี้น่าจะไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้อันเนี้ยเป็นคำถามที่อาจารย์สมชัยตั้งขึ้นว่าเอ๊ะสรุปเรียกว่าเป็นละหุโทษได้จริงหรือครับเพราะเห็นว่าโทษเนี่ยมากกว่า1เดือนเพราะว่าโทษเนี่ย6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์สมชัยก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วคุณสมบัติจะขัดไหมทีนี้ลองไปดูความเห็นอีกหนึ่งท่านเป็นนักวิชาการครับก็คืออาจารย์คมสันโพคงอาจารย์คมสันเนี่ยมองต่างจากอาจารย์สมชัยค่อนข้างมั่นใจทีเดียวว่าเรื่องคุณสมบัติตามตัวบทกฎหมายเนี่ยไม่ขัดก็บอกอย่างนี้ว่าแม้คุณพิชิตถูกศาลสั่งจำคุกจะไม่ใช่ตามประมวลกฎหมายอาญาเพราะกรณีละเมิดอำนาจศาลเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับทำให้รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามไม่ครอบคลุมและเนี่ยฮะอาจารย์คมสันบอกไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีแต่ในแง่ความเหมาะสมและจริยธรรมต้องพิจารณาอาจารย์มองว่าในเชิงกฎหมายมันไม่ครอบคลุมแต่ในเชิงความเหมาะสมและจริยธรรมคุณต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคราวนี้ไปดูความชี้แจงของเจ้าตัวเองคุณวิชิตชื่นบานนะครับบอกตัวเองนั้นถูกสั่งจำคุกในฐานละเมิดอำนาจศาลไม่ใช่ความผิดทางอาญาและตอนนั้นจะขออุทธรณ์คำสั่งแต่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ยื่นอุทธรณ์ทั้งที่ไม่มีกฎหมายรองรับแล้วก็บอกว่าใครก็ตามที่ได้รับโทษจำคุกแต่ถ้าพ้นมาแล้วเกิน10ปีเนี่ยนับถึงวันเลือกตั้งบุคคลนั้นสามารถเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีได้สุดท้ายบอกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยได้รับโทษจำคุกในความผิดฐานประมาทหรือละหุโทษสามารถเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นคุณพิชิตก็เลยบอกไปดูกันต่อนะฮะย้ำเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ติดเรื่องของคุณสมบัติแน่นอนไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามใดๆทั้งสิ้นแล้วก็พูดถึงประวัติตัวเองว่าหลังจากปี52มาก็เคยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อมาแล้วครับเคยเป็นผู้สมัครของไทยรักษาชาติแสดงว่าตอนนั้นกกต.ก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไหมแล้วก็ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมแล้วก็คดีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันใช้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานแต่พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องและอัยการก็สั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดคือคุณพิชิตพยายามจะอธิบายว่าในแง่ของข้อกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรมเกือบทั้งหมดตัวเองนั้นไม่มีความผิดนะครับแต่ทั้งนี้เราต้องชี้ให้เห็นว่าคุณสมบัติของรัฐมนตรีไม่ใช่แค่ถูกกฎหมายอย่างเดียวแต่ต้องมีความเหมาะสมด้วยมีในคุณสมบัติข้อนึงที่บอกว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คำนี้มันกว้างๆนะแต่ถ้ามีมลทินนิดนึงมันก็ถือว่าไม่ประจักษ์แล้วนี่เป็นสิ่งที่ครม.เศรษฐาอาจจะต้องนึกถ้าอยากจะอยู่ให้ยาวเกิน4ปีด้วย